ผู้ชมคะถ้าณเวลานี้เราพูดถึงการเมืองแล้วก็หยิบจับเอาปัญหาของประชาชนมาเป็นตัวตั้งการแต่งตั้งรัฐมนตรีในรายกระทรวงก็คือความหวังในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทุกคนค่ะเมื่อวานนี้ในช่วงจับตาสถานการณ์เราเริ่มไปบ้างแล้วที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้ลงมาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างที่ในขณะนี้เริ่มจะเทน้ำหนักไปที่โควต้าของพรรคพลังประชารัฐค่ะเริ่มจากนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนะคะที่ประกาศจะทำนโยบายจัดการกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 การจัดการน้ำและที่ทำกินค่ะถ้าดูจากตัวหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในอดีตเคยเป็นทั้งประธานกอนอชอเป็นคนดูแลด้านน้ำของชาติเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องฝุ่นเป็นประธานฝุ่นชาตินั่นเองนะคะแล้วภาพนี้คุณผู้ชมคงจะจำได้ค่ะเป็นคนที่เดินหน้าคืนที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรที่เป็นหนี้ก็อาจจะพอเข้าใจได้ว่าทำไมพรรคพลังประชารัฐถึงพยายามจะชี้ให้เห็นว่าในการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีชุดปัจจุบันพลังประชารัฐเหมาะสมจะไปสานงานด้านนี้ต่อนะคะแต่ถ้าโผรัฐมนตรีทศคนใหม่คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิตรแล้วยังนั่งควบรวมเก้าอี้นายกไปด้วยโดยมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั่งว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบนี้จะหมายถึงอะไรดิฉันคุยกับมูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะทำให้เกิดโครงข่ายในทางการเมืองที่เป็นการคืนชีพโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่นเขื่อนในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อที่จะจัดหาแหล่งน้ำให้กับโครงการ EEC แล้วก็มีการคืนพื้นที่ป่าลงไปด้วยนะคะจากนโยบายที่ต้องการจะนำเอาพื้นที่คชช.หรือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ในปัจจุบันมีชุมชนเข้าไปทำกินอยู่มาออกเป็นโฉนดสุดท้ายแล้ว GDP ที่ได้มาจากแนวคิดด้านเศรษฐกิจอาจจะอยู่บนความสูญเสียของฐานทรัพยากรของผู้คนโดยรวมค่ะเพราะว่าหลายๆท่านที่พยายามสื่อสารกับสังคมตรงนี้ก็เป็นคณะกรรมการของมูลนิธิสืบนาคเสถียรอยู่แล้วก็มีการพูดคุยอัปเดตในเรื่องของการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรีที่จะเข้ามาดูแลกระทรวงนี้โดยตลอดเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภารกิจหลักๆของมูลนิธิส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการคัดค้านโครงการที่มันมีผลกระทบกับพื้นป่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะเรื่องของโครงการเขื่อนที่ขุดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศซึ่งโครงการเหล่านี้ถูกผลักดันโดยคณะกรรมการน้ำแห่งชาตินะครับแล้วก็ภายใต้การดูแลของท่านประวิตรซึ่งก็อยู่ในพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วอันนี้การที่เรามองว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เข้ามาแล้วก็คนของพลังประชารัฐเนี่ยเข้ามาดูแลหน่วยงานหรือว่ากระทรวงที่ทำงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทรวงที่ดูแลในเรื่องของการเกษตรเนี่ยแทบจะเรียกว่าอันนี้คูณ2เลยเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยจะเป็นคนละกระทรวงกันคนละพรรคกันแต่ว่าครั้งนี้เขาแพ็กกันมาเพื่อที่จะสานต่อในเรื่องของการทำงานหรือว่าโครงการที่เขาพยายามวางเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วก็คือเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยนะครับคือข้อกังวลเหล่านี้มันมาจากข้อมูลว่าตัวโครงการที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการเขื่อนในพื้นที่มรดกโลกเขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยนะครับหรือว่าพื้นที่เขื่อนที่จะสร้างในอุทยานชาติน้ำตกเขา15ชั้นนะครับที่อยู่ในบริเวณกลุ่มป่าตะวันออกแล้วก็อีกหลายๆโครงการที่มีแผนในการที่จะดำเนินการและอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ทั้งหมดเนี้ยพอเราศึกษาเรื่องของตัวข้อมูลจาก EAA นะครับ ESAA ที่เขาดำเนินการเนี่ยก็มีการพูดถึงการที่จะโยงระบบน้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกนะครับหรือว่า EEC เนี่ยชัดเจนเพราะว่าอยู่ในรายงานด้วยแล้วก็โครงการเหล่านี้ก็ล้วนได้รับการผลักดันจากทางคุณประวิตรอยู่ตั้งแต่สมัยที่แล้วเฉพาะเรื่องฝุ่นซึ่งปีหน้าเนี่ยจะครบอายุแผนฝุ่นชาติแล้วนะคะก็จำเป็นจะต้องยกร่างแผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นที่เป็นวาระชาติอยู่กันใหม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโจทย์ท้าทายความสามารถของรัฐบาลใหม่ด้วยก็ว่าได้ค่ะเพราะมีการคาดการณ์กันว่าปัญหาภัยแล้งปัญหาเอลนิโญน่าจะทำให้ปัญหาฝุ่นในช่วง 2-3 ปีนี้รุนแรงขึ้นไปกว่าเดิมนะคะและคงต้องยอมรับว่าการแก้ปัญหาไปที่ต้นตอไม่คืบหน้าค่ะมีข้อเสนอเกิดขึ้นในเวลานี้มากมายนะคะว่าควรจะพัฒนาไปที่กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศระดับทวิภาคีพหุภาคี
แต่ต้องลงลึกไปในระดับหมู่บ้านชายแดนด้วยซ้ำไปซึ่งควรจะต้องไปทบทวนกติกาการนำเข้าพืชที่เกี่ยวข้องกับการเผาใช้มาตรการในทางเศรษฐศาสตร์เข้าไปจัดการกับธุรกิจพืชเชิงเดี่ยวที่ไปขยายตัวเติบโตอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านค่ะที่สำคัญก็คือจะต้องมีกฎหมายอากาศสะอาดแต่ทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือการยกเครื่องแผนฝุ่นชาติซึ่งกรมควบคุมมลพิษเขากำลังเดินหน้าสานต่ออยู่ถึงแม้การเมืองจะยังไม่แน่ไม่นอนค่ะนี้เป็นช่วงที่เราต้องถอดบทเรียนจากทุกภูมิภาคนะคะเพราะนั้นภาคเหนือเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันจะมีลักษณะปัญหานะคะมีบริบทที่มันแตกต่างออกไปนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีปัญหามีแหล่งกำเนิดมีวิธีการจัดการที่แตกต่างไปนะคะอย่างภาคกลางก็จะเป็นเรื่องนาข้าวหรือเรื่องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นปีนี้กรมก็เขาเรียกว่าเดินสายไปนะคะในการที่จะไปถอดบทเรียนในแต่ละภูมิภาคแล้วเราก็จะทำแผนที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละภูมิภาคมีเวทีเสวนาที่กรมควบคุมมลพิษได้หารือร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะไปเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนในตอนบนของประเทศเน้นไปที่การจัดการฝุ่นข้ามแดนไทย PBS ได้จัดเวทีร่วมกันกับเครือข่ายห้องเรียนสู้ฝุ่นก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องการจัดสรรงบประมาณค่ะคาดหวังก็คือเราก็อยากให้ท่านเห็นเล็งเห็นว่าควรจะทุ่มงบประมาณในส่วนของการศึกษาเนี่ยฮะในส่วนของอย่างเช่นเครื่องวัดฝุ่นในปริมาณของที่โรงเรียนควรจะเพิ่มแม้กระทั่งอุปกรณ์นะครับรวมมาเพิ่มเติมเข้าไปนะครับคือเราก็ไม่อยากจะเห็นว่าใกล้ๆแล้วเกิดเหตุแล้วเข้ามานะครับผมก็เชื่อว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันที่กําลังจะเกิดขึ้นเชื่อมั่นว่าท่านคงเห็นความสําคัญเพราะว่าปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาของส่วนรวมปัญหาฝุ่นในแต่ละภาคมีต้นตอที่แตกต่างกันไปนะคะและคงต้องยอมรับว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงรัฐก็เอาไม่อยู่ที่ทำได้ดูจะชัดที่สุดก็คือการจัดหาเจ้าภาพมาดับไฟป่าค่ะเช่นในเขตป่าที่รัฐดูแลแต่การจัดสรรงบประมาณจัดสรรกำลังคนก็ไม่เพียงพอเสียงสะท้อนของอปท.หลายๆจุดบอกว่าได้งบเพียงแค่ 30,000 50,000 จะไปพอได้ยังไงการมีรัฐบาลผสมในช่วงเวลานี้สำหรับเครือข่ายภาคประชาชนเขาก็เลยมีความคาดหวังเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีอย่างมากค่ะปรากฏว่าโผของรัฐมนตรีก็เป็นที่น่าผิดหวังเพราะมาจากตำรวจแล้วก็ไปย้อนดูประวัติเนี่ยท่านไม่ค่อยพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยคือบทบาทของท่านกลายเป็นตำรวจที่ปราบปรามเป็นงานตำรวจนะท่านเชี่ยวชาญในเชิงตำรวจแต่ท่านไม่เคยมีประวัติใดๆเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับทั้งโลกก็คือว่าเราอยู่ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมนะครับภาวะโลกรวนโลกร้อนและปีหน้าจะเป็นเอลนีโญการแล้งขนาดใหญ่นะครับข้อสำคัญก็คือว่าปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเรื่องฝุ่นควันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคนที่เข้าใจปัญหาเรื่องนี้นะครับนี่คงเป็นอีกกระทรวงหนึ่งนะคะที่อยากจะได้คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามารับมือกับปัญหาที่รออยู่หลายๆด้านด้วยกันโดยเฉพาะกับถ้าเราดูข่าวในช่วงเวลานี้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อย่างมากภาวะโลกเดือดเนี่ยองค์การสหประชาชาติก็ออกมาเตือนแต่คำถามก็คือไทยเนี่ยพร้อมแค่ไหนกับปัญหาแบบนี้นะคะค่ะ